ครับสวัสดีครับครับวันนี้วันที่สิบวันเสาร์ที่สิบครับเดือนมิถุนายน66นะครับ2566ครับก็วันนี้ก็มาคุยสเพลละครับของอำเภอโนนสูงเองครับก็ผมก็จะคุยเล่นคือหัวครับแต่ช่วงปีใหม่มาถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับก็จะนำข้อมูลเก็บเป็นข้อมูลบ้านเองครับในพูดโดยไม่มีสคริปต์นะครับเป็นข้อมูลที่ผ่านประสบการณ์มาล้วนนะครับอันนี้อาจเป็นข้อมูลเก่าๆถ้าอาจจะลื่นผ่านก็ได้นะครับเพราะว่าก็คุยเก็บเป็นข้อมูลเฉยๆนะครับก็วิเคราะห์วิจารณ์ด้วยบางส่วนนะครับในสิ่งที่ควรจะพูดคุยนะครับตั้งแต่ช่วงปีใหม่มาบ้านเองช่วงปีใหม่นี่เป็นช่วงปีใหม่สมรรถสูงนะช่วงปลายธันวาต่อด้วยปลายทอ65นะครับแล้วก็ต่อด้วยมกรา66นะครับก็เป็นช่วงที่เราจัดสามารถจัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่บ้านเราอำเภอโนนสูงเองก็ทางประเทศเนาะได้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าผ่านปนโควิดนะมา2-3ปี10ปีนะครับแล้วก็พวกเราก็เป็นอะไรที่เหมือนกับเปิดสักการะเนาะให้เราตื่นตัวนะนะครับประมาณใน6เดือนนะครับเนี่ยผมอาจจะพูดเลทนะแต่ว่าผมจะเก็บข้อมูลไว้หน่อยครับเรื่องผ่านไม่ได้นะครับผมจะพูดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากในช่วงปลายมกรานะครับก็มีการมาต่อต้นกุมภานะครับก็มีนายอำเภอก็ประเปลี่ยนนะแล้วก็มีนายอำเภอสรวิทย์เหล่านินก็ได้มาสานพันต่อในอำเภอคนเก่าเกี่ยวกันงานเข่าอำเภอโนนสูงเองนะครับทำไมผมถึงคุยชุดนี้เพราะว่าเราไม่ได้จัดงานเข่าบ้านเรานะนานหลายปีเนาะหลายปีใช่ไหมเพราะนั้นก็ได้จังหวะโอกาสเพราะว่าเราติดโควิด3-4 ปีก็ไม่ได้ทำอะไรเลยผมมองในแง่สิ่งที่แน่บวกนะครับการเข้าของเราเนี่ยจุดสำคัญประการสำคัญคือ1สำคัญมากๆนะครับกิจกรรมของกันไหนก็ตามนะครับสิ่งสำคัญคือเรื่องความสามัคคีนะครับความสามัคคีจะเป็นการแรงเรียกว่าแรงขับเคลื่อนสามารถจะทำอะไรก็ได้นะครับงานเข้าของเราเนี่ยเป็นจุดขายอย่างนึงซึ่งจังหวัดเราอย่างผู้ว่าท่านมาใหม่ก็จะบรรจุเป็นกิจกรรมของเรื่องหนึ่งรอบปีบ้านเรานะครับเพราะนั้นก็จะคงจะเริ่มต้นปีนี้เนาะปี6-8ถ้าไม่มีติดอะไรภารกิจก็ต้องจะตลอดไปเหมือนทุกอำเภอจะต้องมีกิจกรรมไฮไลท์เด่นนะครับปีนี้ด้วยการนำของนายอำเภอสูงเราท่านสรวิทย์เรานี่นะก็จะดีมากผิดคาดนะครับคือช่วงปรับเปลี่ยนนายอำเภอคนเก่าคนใหม่เนี่ยทีนี้ก็ท่านก็กังวลว่าภายใน2 สัปดาห์หรืออะไรเนี่ย2-3 สัปดาห์จะทำได้ทันไหมเนาะผมก็ชื่นชมนะฮะชื่นชมท่านก็สามารถรวมพี่น้องชาวอำเภอโนนสูงแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆพี่น้องประชาชนนะครับไปผ่านทางเทศบาลเป็นแกนเลยนะเทศบาลกับอบต.เนี่ยเป็นแกนในการรวบรวมของชุมชนต่างๆมารวมก็มีการแห่จุดหนึ่งที่จุดขายก็คือเรื่องของการระดมทรัพยากรบุคคลเนี่ยเนาะเราเอาของดีต่างๆหรือผ่านตัวบุคคลเนี่ยเนาะเอามาเผยแพร่วัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องเขาเอาเขาเป็นตัวแกนนำแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายที่เป็นของดีแต่ตำบลนะครับผมก็คิดว่าปีหน้าคงจะมีการพัฒนาต่อยอดอะไรที่มากขึ้นแล้วก็เป็นจุดขายให้มากขึ้นนะครับแต่เขามาจุดขายนี่มันก็ไอ้สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเก่าๆก็มีต้องมีการในสายตาผมนะครับต้องมีการรณรงค์ให้มาท่องเที่ยวมาดูงานมาศึกษาเลขเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เชิญชวนจัดๆอีท่าไหนก็แล้วแต่นะบางอย่างมันมีอยู่แต่ว่าเชิงเงียบไปอะไรเงี้ยก็ต้องมาต้องเปิดตัวให้นักเรียนนักศึกษาไปดูไปอย่างเช่นบ้านปราสาท2 ปราสาทเลยครับโครงกระดูกปราสาทตรงนึงกับปราสาททางเมืองปราสาท
ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับและอื่นๆอีกมากมายผมเห็นว่าอำเภอเราพื้นสูงเราเนี่ยมีวัฒนธรรมหลากหลายแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่ควรอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับผมก็ชื่นชมแล้วก็ชาวบ้านเห็นที่ในงานเนาะก็มีอันหนึ่งชอบอย่างมากนะครับคือการจัดสเต็ปการดำเนินงานของกรรมการเนี่ยเป็นสเต็ปดีคือมันมีตลอดงานกลางวันกลางคืนตลอดจนถึง5 ทุ่ม6 ทุ่มเดี๋ยวพอประกวดหล่องลำทำเพลงหรืออะไรไปนะเกือบ6 ทุ่มนะครับผมก็ได้อยู่ตลอดนะครับผมก็หลังจากเลิกสอนก็แวบไปแวบมานะครับชื่นชมมากนะครับข้อพัฒนาในสายตาผมนะครับผมก็ได้ไปสัมภาษณ์ไปถามผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอย่างกรณีงบประมาณเนาะก็ไม่ได้จัดเตรียมไว้นะก็มีผู้รักผู้ใหญ่ท่านนึงก็บอกว่าถ้าเราจะมีการวางแผนปีหน้าจะจัดเขาในรูปของแผนงบประมาณเพื่อเอามาใช้จ่ายตัวนี้ก็จะดีผมก็คงจะเตรียมมันเนาะปีหน้านะครับแต่ว่าถ้าจัดระดับนี้ก็ได้ผมก็สุดยอดนะอาจจะมีการต่อยอดอะไรสักหน่อยนึงนะโอเคครับ พูดนั้นหน่อยเรื่องนี้ครับผมชอบประทับใจเพราะมันเป็นไฮไลท์ของอำเภอยางสูงเองไปพูดก็อื่นกับพูดได้เหมือนเองนะครับเพราะคนก็ต้องกินแล้วก็ชาวบ้านเองก็คนตระหนักรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงกับสิ่งที่ของที่มันมีอยู่นะครับผมก็พูดเชิงวิชาการนะครับแต่ว่าภาษาโคราชมาเองโอเคครับช่วงปลายกุมภาเนาะมกรากุมภาผ่านไปทีนี้ก็มาถึงงานครับอีกประเด็นนึงที่อยากจะพูดคุยนะคือเรื่องการเลือกตั้งส.ส.เนาะหรือการเลือกตั้งทั่วไปก็ตามครับแต่ว่าปีนี้เป็นปีศักราชใหม่ที่มีการเลือกตั้งตั้งจาก62เลือกตั้งมาเนาะตอนนี้ก็จะเป็นวันที่14พฤษภาคม66นะครับก็มีหน่วยเลือกตั้งในมีหลายท้องที่นะเฉพาะในเทศบาลตำบลสูงก็ประมาณ12หรือเท่าไหร่12หรือ15เนี่ยประมาณขอโทษถ้าจำผิดเคยไปนั่งอ่านอยู่นะครับก็บ้านเราก็มีทั้งหมดประเทศไทยมีทั้งหมดอยู่67 670 670พรรคนะฮะพรรคการเมืองส่วนตัวที่ว่าตัวผู้สมัครเลือกตั้งประมาณ8เนาะแต่เห็นกลับมาเพิ่มเป็นอะไร12หรือยังไงอะไรประมาณเนี่ยขอโทษผิดข้อมูลเพราะคือมันขึ้นลงไปเรื่อยนะวันนี้ก็ล่าสุดก็ไปเลือกตั้งผมก็เลือกตั้งครับที่ชุมชนบัว3อะไรศาลาประชาคมนะครับก็เลือกตั้งเรียบร้อยดีนะครับก็ที่ผ่านมาผมมองในแง่เป็นมิติทางวัฒนธรรมทางสังคมของประเทศไทยนะรวมถึงอำเภอเราด้วยนะครับก็มีการไปเลือกตั้งค่อนข้างมากนะในพูดตรงๆค่อนข้างมากจนแบบโอ้น่าใจหายไม่ใช่ดิใจหายมันแง่ลบดีใจเนาะดีใจที่พี่น้องบ้านเราเนี่ยมีการเลือกตั้งที่พร้อมหน้าพร้อมตากันที่ไปเลือกค่อนข้างจะมากนี่ก็คุยผลตั้งหน่อยนะก็คือหลังจากที่มีการรัฐประหารเนาะแล้วก็มีการ8ปีนี้ของปีที่9นะครับพี่น้องมาเราก็ทำยังไงจะให้ได้คนที่อยากได้จริงๆประโยคทองคืออยากได้จริงๆนะครับจะได้เหตุผลอะไรก็ตามผมไม่ล่วงลูกในคุยประโยคนั้นนะครับเพียงแต่ว่าดูมิติของพี่น้องเราเนี่ยทั้งประเทศไทยระยองมาถึงอำเภอเราอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการคืออยากได้ส.ส.มาขับเคลื่อนกระบวนการผมพูดในแง่ประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นนะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้ก็ได้ทั้งประเทศไทยก็ได้มา500คนเนาะแต่ว่ากกต.ยังไม่รับรองเป็นเรื่องเป็นราวนะครับวันนี้วันที่10มิถุนายน66นะครับบัญชีรายชื่อ100เนาะไม่ใช่ดิบัญชีส.ส.เขตเลือกตั้ง400บัญชีรายชื่อหรือปฏิริษีเนาะ100โอเคครับบ้านเราก็ได้แล้วนะครับ
แต่จะมีการเลือกตั้งปีนี้เป็นข้อมูลก็คือมีอยู่บ้านอยู่สองใบใบสีเขียวก็สีม่วงนะครับก็กาคนละอันนะครับผลการเลือกตั้งพวกเราคงรู้เนาะก็ผ่านไปแล้วดีนะครับบ้านเราเพิ่งสูงเราก็เรียบร้อยนะครับไม่มีเรื่องอะไรที่อะไรนะผิดกฎหมายอะไรมากไม่ใช่ผิดกฎหมายสิเป็นเรื่องที่ข้อผิดพลาดอะไรดีกว่าบางอันกรณีที่บัตรเสียเนาะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับเช่นอายุมากเนาะอาจจะกาช่องผิดอะไรเงี้ยจากเหตุการณ์เป็นเครื่องหมายถูกอะไรเงี้ยเขาจะผมเนาะเพราะบางทีอย่างคนอายุมากหรือคนแบบสายตาไม่ดีใส่แว่นก็ตามตาฝ้ามัวนี่ยกตัวอย่างกรณีเคสนะครับหรืออาจจะพังเผลอไปถูกหรืออะไรที่เป็นวงกลมอะไรเงี้ยก็คือมีการรณรงค์ให้มีการรณรงค์ให้เลือกตั้งอยู่เนาะแต่อาจจะไม่ได้ผมว่าคงไม่มีการสาธิตนะเช่นผู้นำชวนบอกอ่ะพี่น้องมีการเลือกตั้งต้องมีกากบาทแบบนี้นะกาเต็มหรือไม่เต็มกรอบขานแต่ทำเป็นวงกลมหรือว่าขีดถูกอย่างนี้ไม่ได้นะผมไม่มั่นใจผมมีเปล่าสาธิตทุกคนเอามากากาเฉพาะคนแก่คนเฒ่าเพราะว่าเด็กน้อยวัยรุ่นนี่เขาอ่านสื่อเข้าใจแต่พอเด็กน้อยสื่ออินเทอร์เน็ตจะได้เข้าใจถึงเพราะว่าอาจจะคนเฒ่าคนแก่อาจจะไม่สื่อต่างๆไม่ถึงนะครับก็อาจจะตาฝาดตาฟางหรืออะไรก็เลยแต่ก็ทำให้บาดเสียก็หมายของผมอยู่แค่นี้ครับก็การต่างนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราอยากได้ประชาธิปไตยนะครับทั้งประเทศนะนะครับพอดีมีดังใจครับต้องดูเรื่องต่อไปครับเทศกาลงานสำคัญศาสนานะครับก็มาวิสาขะมาฆะซึ่งมาฆะตอนนี้ก็จะเข้าเดือน8นะครับแล้ววิสาขะอันนี้เข้าเดือนอะไรวิสาขบูชาเนี่ยเมื่อวานเดือนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับก็วัฒนธรรมประเพณีของบ้านเราเนี่ยก็ยังคงอยู่นานแน่นนะครับนานแน่นจากนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตดูนะเรื่องพวกเรื่องวัฒนธรรมประเพณีครับในสิ่งผมโฟกัสตรงนี้นะครับเรื่องงานประเพณีพวกงานบวชงานแต่งงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเรามันมากขึ้นเนาะก็เราก็มีการมีขบวนอะไรนะที่มาเสริมก็คือขบวนแห่รถเนาะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างมากหลายเจ้าถามว่าดีไหมมันก็เป็นการผูกความสามัคคีแล้วก็จะมีธุรกิจแห่รถอะไรเนี่ยเพิ่มขึ้นมาคนที่เรียนทางสายดนตรีก็จะมีงานทำขึ้นมาไม่มากก็น้อยเนาะอันนี้จากที่สังเกตนะครับตั้งแต่ก่อนมันก็ไม่ค่อยมีมากเจ้านี่ค่อนข้างจะมีหลายเจ้าเนาะก็เป็นธุรกิจหนึ่งถามว่าดีไหมก็ดีทำให้คนสุขสนานประกอบกับทั้งลิเกนะพวกงานบุญประเภทเนี่ยพอมีงานบัตรงานมาลิเกหนังทั้งค่อนข้างมีน้อยนะน้อยแล้วคนก็ไม่ค่อยดูหนังอย่างงานที่ผ่านมางานงิ้วเนี่ยได้พูดถึงวัฒนธรรมการแสดงต่างๆตัวๆไปนะครับอย่างงานงิ้วบ้านเราหรือก็ไหนที่มีหรืออะไรที่เอามาเนี่ยหนังจะไม่ค่อยได้รับความนิยมหนังกลางแปลงซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีเลยสมัยผมน้อยๆมีแต่ทุกวันเต็มพอหลังจากช่วงยุคอินเทอร์เน็ตอะไรมาเนี่ยไม่มีพอปีนี้ปีที่แล้วเอามาก็ไหนก็มีอ่ะเสนอทิศเห็นโชว์แล้วก็อะไรโกนจะนอนพันธมิตรให้เสียงเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ก่อนมีโกนจะนอนเนาะแต่นี่ก็ผมคิดว่าเหมือนก็จะลื้อฟื้นวัฒนธรรมตัวนี้ขึ้นมาเรื่องหนังกลางแปลงนะครับเพราะนั้นก็ลองดูติดตามปีหน้าก็แต่คงผมเดานะก็อาจจะมีกระเตื้องขึ้นแต่คงจะยากแต่ยากเรียกว่าโทรศัพท์มือถือมันสามารถดูอะไรก็ได้ถัดไปก็อาจจะช่วยลูกหลานในครอบครัวเกิดความอบอุ่นไปสื่อนังเล็ดเนาะนะอย่างนี้เป็นต้นเรื่องอื่นเป็นประธานธรรมพวกการกินการเที่ยวเนี่ยบ้านเราก็ยังคงเรารักไว้ดี
พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพวกค้าขายเนาะผมว่าคนตกงานจากโควิดนะเนาะตอนนี้ชุมชนรณรงค์ก็มีการให้แนะนำในการค้าขายเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปไกลบ้านแล้วก็ชาวบ้านนี่จากผมก็เกิดจากตลาดนนสูงมันเองหรือจากจุดต่างๆเนี่ยก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาค้าขายอยู่เพิ่มขึ้นมากๆไม่ใช่น้อยๆนะครับแล้วก็ประกอบร้านค้าในบ้านเราเนี่ยห่างสะดวกซื้อนี่มากมากมากขึ้นก็พูดนะครับเช่นเซเว่นเนี่ยก็หลายจุด3 4 5จุดพวกแทงเพื่อเรา3จุด4จุด CJ ก็มาปีนี้ฮกกี้มีอะไรนะลืมชื่อข้างบนนะหลายมินมอดโลตัสอะไรที่สะดวกซื้อนะก็อะไรที่ลืมอะไรประมาณนี้ครับก็หลายที่แล้วก็เกิดมาปีเนี่ยปีหกห้าช่วงต่อหกเนี่ยมากจริงๆนะครับประกอบก็แม่ค้าชาวบ้านนะของก็ปรับเปลี่ยนจากกลุ่มในโรงงานโต๊ะงานก็มาพัฒนาค้าขายก็ทําได้ดีโดยไม่บางทีก็ดูจากสื่อ YouTube เนี่ยสื่อ YouTube เป็นสื่อที่อะไรที่ดีมากผมยกนิ้วให้เลย YouTube เป็นช่องที่เห็นนะครับแต่บางอย่างอาจจะกักตัดต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยส่วนใหญ่เพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยค้าขายเพิ่มมากขึ้นแต่นี่ปริมาณคนซื้อผมวิเคราะห์ในบ้านเราเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าไม่พุ่งพรวดเหมือนกับคนขายเพราะฉะนั้นการขายก็จะจำกัดอยู่ไม่มากนักก็ได้กำไรบ้างนะครับบางคนสังเกตดูก็หลายเจ้าก็พับไปด้วยเหตุผลว่าซื้อของมาตุนเนาะกำไรก็น้อยก็ซื้อมาทบใหม่หรือว่าขาดตุนของมันเราเสียนะครับอันนี้ก็เห็นใจก็ปรับเปลี่ยนธุรกิจก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคการค้าขายโอเคนักชงนักเรียนนะเปิดเทอมมาปิดเทอมมาปริมาณเล็กน้อยบ้านเรานี่ครับไม่ใช่บ้านเราทั้งประเทศไทยทั้งโลกครับปริมาณดูการเกิดการตายการเกิดจะน้อยลงคนแต่งงานน้อยก็จะลดลงเด็กน้อยบ้านเราตามโรงเรียนต่างๆก็จะปริมาณจะลดอย่าคาดหวังว่าโรงเรียนต้องขยายตัวมากขึ้นไม่ใช่คนเกิดมันน้อยด้วยเหตุผลว่าเพราะว่าเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันเงินฝืดเคืองกูจะเลี้ยงบางคนก็คิดกูจะเลี้ยงลูกใหญ่เนี่ยไม่ใช่บาทต้องบาทนะครับคนดีโอ้โหมากเป็นแสนครับเป็นล้านนะครับแต่มันมีความทุกข์เนาะในการได้เลี้ยงดูลูกอันนี้เป็นสิ่งยอมรับกันนะโดยทั่วไปสามัญสำนึกนะแล้วก็อันนี้ก็ปริมาณเล็กน้อยก็ลดลงนะครับการเรียนการสอนการเรียนการสอนระบบโรงเรียนก็จะมีปริมาณการเรียนการสอนก็คงเดิมลักษณะคงเดิมมีการเปลี่ยนหลักสูตรบ้างแต่ความใส่ใจความตั้งใจในการเรียนผมกลับว่าอะไรที่ไม่ใช่จุดสนใจของเขาจะสนใจน้อยในผมพูดกลางๆนะก็คือไม่ชอบเรียนนั่นแหละอะไรที่เขาชอบเรียนเขาจะตั้งใจอะไรเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะหาปั๊บก็เลยยุคเจนอะไรเจน Y เจน Z เจนอะไรฮะเจนนะครับนะครับช่วงนี้เรื่องเขาหน้ามาเราวันนี้วันที่อะไรลืมบอกวันนี้วันที่10มิถุนายนเขาบอกแล้วเนาะผมจำไม่ค่อยดีก็ฝนตกช้าสังเกตไหมครับปกติมีนาเนี่ยก็จะตกมาค่อนข้างมากนะถึงร้อนก็ร้อนแบบฝนพายุปีนี้พายุไม่ค่อยสมัครก่อนนะครับตกมีนาสักครั้งหนึ่งมั้งเมษาเนี่ยครั้งหนึ่งมั้งหายไปนี่พอพฤษภาก็ไม่ค่อยเยอะมิถุนานี่ช่วงนี้มิถุนาตกแทบวันเป็นวันแต่ในปริมาณที่ตกข้อระยะหนึ่งไม่ใช่ตกแบบอลังการงานสร้างเหมือนปีที่แล้วเหมือนปีก่อนน่ะความหมายของผมคือฝนมันจะลดลงเป็นภาวะ 2-3 ปีจะเปลี่ยนที 2-3 ปีจะเปลี่ยนทีแต่ก่อนมัน10ปี10ปีเปลี่ยนนะครับ
ความหมายคือโลกและเอลนิโยลานิยาเพราะว่าแรงจะมากช่วง10 ปีเพราะว่าฝนก็จะ10 ปีหลังจากนี้ประมาณ2-3 ปีสลับไปกลับไปเพราะนั้นก็ต้องวางแผนในการปลูกเขาปลูกน้ำนะครับจะถามว่าขนาดไหนพอเหมาะพอสมผมก็ตอบไม่ได้แต่นี่สิ่งหนึ่งเรื่องเกษตรเนี่ยผมเนี่ยนำในสายตาผมที่มองเห็นหนึ่งอย่าทำพืชอย่างเดียวอย่าปลูกเขาอย่างเดียวอย่าต้องปลูกอะไรหลายอย่างผมเห็นการปลูกอะไรนะก็เลยปลูกในนาผสมเนาะแถวทางเกษตรโนนเกษตรแถวบัวสามเลยไปทางโคคงเนี่ยแต่นี่เขาพุทธหลายเจ้าเป็นเกือบ10 เจ้าแล้วมั้งปลูกหลายอย่างผสมผสานผลผลิตก็ได้สลับปรับเปลี่ยนกันไปอย่างเงี้ยยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่อาจจะทำการเกษตรโดยส่วนใหญ่ผมพูดตรงๆนะเอาจริงๆนะแต่เฉพาะชาวบ้านเองขาดทุนนะครับต้องมีงานเสริมตัวอื่นประกอบแล้วก็มาทำเอาติดเรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะในผมที่เคยสัมผัสมานะครับอาชีพที่ค่าอาชีพเกี่ยวกับเกษตรที่ได้เงินเป็นได้ไวผมเป็นไวเนาะแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้ไม่มากได้ทุกวันก็คือปลูกผักระยะสั้นถั่วงอกผักบุ้งอะไรประมาณเนี่ยแต่อย่าไปดูตลาดแนวโน้มตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับเราตันก็ไปขายตลาดไทยหรืออื่นๆมากมายนะครับตอนนี้เห็นการค้าขายตลาดบ้านเราละมีพ่อค้าชื่นชอบเขามีกลยุทธ์ในการขายผมประทับใจมากไปเยี่ยมผู้ปกครองเล็กน้อยม .1 กับแดงบ้านแถวตำบลอะไรล่ะบนใหม่นะแถวมีหลายเจ้าที่ขับรถนะทั้งโมไซค์พ่วงทั้งรถปิกอัพพ่วงนะออกไปซื้อขับเขาแต่3:00ตีสองบางแล้วแต่คนนะบางทีก็มารับทุนสูงกอบไปค้าขายก็พวงรถใหญ่ก็ลุกเลยพุ่มพวงใช่ไหมผมไม่ค่อยโมไซค์พวงอันนี้เป็นเชิงกลยุทธ์ที่ดีมากๆนี่ขอชื่นชมนะครับมีรายรับรายวันแต่ว่าก็ต้องปรับเปลี่ยนการซื้อเขากองว่าอะไรจะเหมาะสมในช่วงเวลานั้นคนก็อาจจะเบื่ออะถ้าซ้ำๆบางทีก็ไม่มันจะเบื่อก็เปลี่ยนไปบางนะครับอันนี้ก็สเปรละนะครับมังสุเราสุขฟังเก็บเป็นข้อมูลบ้านเราเพราะว่าแต่ละช่วงก็จะเปลี่ยนกันไปในช่วง6 เดือนตั้งแต่ปีใหม่ถึงเดือนมิถุนาก็6 เดือนเนาะมกราคมพฤษภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาเขา6 เดือนนะครับวันนี้วันที่10ครับสิ้นอันนี้5 เดือน10 วันนะครับก็ผมก็พินาเกษียณแล้วครับถามว่ายังอยากทำช่องเพจตัวนี้ไปเรื่อยๆไหมผมก็ทยถามว่าจะเลิกมันก็คือผมชอบเนาะเป็นครูนะผมเป็นครูผมก็ชอบถ่ายทอดความรู้ให้เล็กน้อยชอบเอาเกล็ดเล็กน้อยให้เป็นความรู้จับอะไรก็มาเป็นความรู้นะโดยส่วนใหญ่ไม่เลยหวังผลกำไรยกเว้นผมโพสขายกล้วยของผมเนี่ยผมก็ไปขาย2เกลือ60บาทอะไรเงี้ยให้ลูกศิษย์เอาไปเลี้ยงหมากับบ้านผมมาชอบกินกล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ข่าวสารบ้านเราฝากบอกกันนึงนะครับบางทีคนคอมเมนต์อะไรที่มันเกิดให้ความเสียหายรุนแรงอะไรเงี้ยผมก็ขออนุญาตลบนะครับบางทีมันฟังแล้วมันไม่สบายหูไม่สบายตาคือแนะนำได้การคอมเมนต์น่ะควรจะเป็นการข้อในทางลบน่ะผมว่าแต่จะพูดยังไงในทางลบจะให้เป็นบวกเราสมมติแนะนำน่าจะมีไอ้นี่เพิ่มเติมน่าจะมีน่าจะปรับเปลี่ยนนี้ดีไหมครับอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยจะดีนะครับนี่คือการคอมเมนต์ที่ควรจะเป็นนะครับก็ฝาก FC ก็เลยกับแฟนคลับเนาะก็จะเกย์ก็ลองทำไปเรื่อยๆก่อนครับผมก็อายุมากแล้วเนาะครับติดต่อได้ครับหน้าเพจมีอะไรสนใจให้ไปประชาสัมพันธ์อะไรนะครับแต่อยากไป
นอนแถวนาบ้านใครมีที่นาอะไรว่างๆอยากไปดูสภาพมันเองช่วงฤดูไหนก็ได้ครับว่างๆบอกมาได้ไปหาไปกินข้าวกับบ้านพี่น้องเราสักนิดๆหน่อยๆไปอยากดูว่ามันเองก็มีอะไรกินเย็นก็ทำอะไรบ้างนะครับไปกินข้าวกันผมจะห่อข้าวไปกินด้วยนะครับห่อข้าวไปกินนะครับวันนี้ก็สเปรย์แล้วครับจากผมครับอาจารย์คงศักดิ์องค์กลางครับสอนอยู่ซีทีนี้ครับมันสูงซีทีนี้บ้านเองครับ0813604141ครับหน้าเปลี่ยนดีครับนี่ก็สเปรย์ละนานนะครับเกือบ20 นาทีครับโชคดีมีตังใช้ครับปลอดภัยจากโควิดช่วงนี้โควิดระบาดนะครับแต่ก็ไม่รุนแรงมากก็ดูแลตัวเองครับสวัสดีครับโชคดีมีตังใช้ครับครับ